안녕안녕안녕뽀삐Hello안녕안녕안녕녕뽀삐ฮัลโหลทำอะไรกันอยู่คะคาวายสวัสดีพี่มิวเร็วฮัลโหลฮัลโหลพี่มิวพี่มิวพี่มิวครับฮัลโหลพี่มิวน้องชื่อไซซีค่ะ น้องชื่อปุ๊กปิ๊กค่ะเป็นหมาของน้องไซซีนะคะ เหมือนปุ๊กปิ๊กเลยค่ะ ปุ๊กปิ๊กค่ะ อันยองเร็วอันยองยาดูปุ้ยเฮ้ยแปลว่าอะไรสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนถ้าไปดูไลฟ์พี่น้ำตาลดีกว่าทำไมอ่ะฉันเผื่อฉันช่วยอ่านคอมเมนต์ต่างชาติเร็วเข้ามาอยู่บ้านไซซีนะคะรถติดไม่มีที่ไปก็คือมาหาไซซีเลยค่ะไดสกูฟอร์จูนคุกกี้เรากำลังดูอะไรกันอยู่นะเขาเรียกว่าหมอกบังเรากินเยอะมากเขาจะกิน10นาทีกับทั้งหมดนี่หรอจริงหรออยากกินอย่างนี้ป่ะอยากกินสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยพี่น้ำตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้ำตาเซซี่สวัสดีพี่น้ำตาสวัสดีครับเซซี่สวัสดีโอ้ยน้องวังหล่อขึ้นนะครับโอ้ยขอบคุณครับพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลสบายดีนะครับเป็นดาราดังแล้วหรอครับอุ้ยแรงเลยนี่ฟิลเตอร์ประจำตัวมึงดูฟิลเตอร์ประจำตัวอุ้ยมาเข้ามาคนดูเข้ามาเป็นหมื่นอุ้ยมาเป็นทีมดาราร้อยป้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำตาลเนี่ยเมื่อกี้ดังแล้วลืมอย่าลืมกันไม่ลืมครับพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลสอนผมเป็นดาราหลายๆอย่างครับผมจำได้ครับดาราผมจำได้ดีครับพี่น้ำตาลเอาหมามาอวดมาแล้วอยู่ข้างล่างขึ้นหมามุนแล้วไงเออใช่หุ้ยสันสีรู้ได้ไงอ่ะเดาเฮ้ยเดี๋ยวโป๊จะไม่ร้องไห้ใช่ไหมคืออะไรคนดังอ่ะแม่คิดเร็วมากอ่ะโป๊เป๊กกับสันสีแล้วห้ามหนีนะเป๊กอุ้ยน้องมากอ่ะคนดูเยอะอ่ะต้องขอบคุณน้องมากเลยถูกไหมสวัสดีทุกคนนะครับผมตา 100% ฟิลเตอร์นี้อีกแล้วพี่มากพี่มากพากระหนงอันนี้ด้วยเราจะมาให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรตั้งท็อปิกหนึ่งท็อปิกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสกันเป็นฟิลว่าเขาเรียกว่าอะไรวะก็วาทีเหรอก็วาทีว่าฉันเห็นแบบนี้แต่เธอเห็นแบบนี้ได้แต่ฉันสองคนนะเธอก็โดนลุมนะอ่ะก็ฉันสู้อยู่แล้วโอเคอุ้ยเขาบอกพี่น้ำตาลสวยมากเอ้าพี่เป็นดาราหนูอุ้ย ละเล่นละเล่นทุกคนอันนี้คือน้ำตาลคุยกับม้าคืออย่าไปคิดอะไรมากนะเพราะว่าพูดไปเรื่อยๆใช่ทุกคนจอยๆนะอย่าไปคิดอะไรเยอะตาคืออะไรมาสร้างตำนาน 100% ฉันเห็นคลิปวางวันนี้นี่ป่ะมันร้องไห้เหรอมันทำเป็นแบบกล้องค้างแล้วมันก็อยู่นิ่งๆจนน้ำตาไหลใช่พี่น้ำตาลทำให้คุณพาคินเลิกแปลกทีค่ะก็เพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยพักอันนี้ที่ฉันเถียงมาตลอดและฉันยังคงเถียงเสมอมาว่าฉันไม่ได้แปลกฉันไม่ได้แปลกเธอการที่คนคนนึงจะมีบุคลิกแบบนี้อยู่บนโลกมันเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเรามองว่าถ้าเธอคนมองว่าฉันแปลกฉันมองทุกคนแปลกได้เหมือนกันนะอ่ะฉันไม่มองเธอแปลกเพราะฉันคือพวกเดียวกับเธอไงใช่เราคือถ้า
ถ้าเป็นสายพันธุ์สัตว์ก็คือสปีชีส์เดียวกันปิ๊กอยากเป็นดาราปิ๊กก็แหละปิ๊กอยากเป็นดาราเหรออ่ะปิ๊กเข้ากล้องหน่อยนะไม่แปลกปิ๊กอยากมาเรียนพาคินยกคลาสอาจารย์มาร์คพาคิดอ๋อเมื่อวานฉันไปไลฟ์ของแบรนด์ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามฉันว่ามีวิธีแก้ยังไงกับการที่บอกว่าไปมอแล้วอาจารย์ยกคลาสฉันก็เลยบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับฉันฉันก็เลยบอกว่าฉันไปมหาลัยปุ๊บอาจารย์ยกคลาสฉันก็เซ็งกลับบ้านมาอีกวันนึงอาจารย์เปิดคลาสเรียนฉันเลยโทรบอกอาจารย์ว่าวันนี้ฉันยกคลาสฉันไม่ไปสวยจบฉันทำได้ทำได้ฉันเชิดแบงค์บอกประหลาดค่ะอุ๊ยอันนี้ไปตัวเองหรือเปล่าใช่พี่หมูแบงค์ช่างแต่งหน้าพี่หมูแบงค์คือช่างแต่งหน้าเราต้องเกริ่นให้ทุกคนรู้ก่อนว่าอันนี้คนนี้น่ากลัวมากนะพี่หมูแบงค์วันนี้ฉันเจอพี่หมูแบงค์เธอคิดดูฉันเดินผ่านใช่ไหมที่ตึกอ่ะแล้วมันมีกล่องข้าวอ่ะที่วางให้นักแสดงในกองถ่ายพี่หมูแบงค์หยิบไป4 กล่องอ่ะเธอคิดว่ายังไงคนเดียว4 กล่องแล้วผลไม้อีก3ก็พี่หมูแบงค์เขาทดลองอันนี้อยู่ว่าปากกาที่เขาที่มันใช้ได้ผลไหนอ๋อเขาทิ้มมาเหรอต้านเขากำลังต้านมันอยู่นึกออกอ๋อเขาบอกว่าคือแต่เธอเข้าใจป่ะมันข้าวไม่พอเขาบอกว่าเขาไม่รู้อ๋อข้าวไม่พอใช่คือเขาก็หาตัวเลยว่าแบบเอ้ยทำไมข้าวใครหยิบเกินไปหรือเปล่าทำไมน้องๆไม่ได้กินเลยนะพี่หมูแบงก็อ่ะคือ1 กล่องอ่ะกินอีก3 กล่องอ่ะในกระเป๋าแต่คนไม่เห็นแต่ฉันเห็นคนนั้นไปทำงานกินข้าวไปแล้วอะไรไปแล้วอุ้ยปิ๊กก็คือกินข้าวไปแล้วหยิบข้าวกะเพรามาบอกจะชิมหมดกล่องเลยหันมาอีกทีจบนี่แค่ชิมเขาแปลกอ่ะปิ๊กละพี่จับเขามาขับแล้วขับไปน้ำตาลมาใช้สีจบไม่พูดเยอะจ๋าล่าสุดไปไลฟ์ของแบรนด์แล้วมันจะมีกล่องไหมกล่องเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นลายต้นไม้พี่จ๋าเขาก็คิดว่านั่งได้เว้ย เขาคิดว่าเป็นกล่องแบบกล่องแข็งมือข้างในมันไม่มีอะไรมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแบบไม่มีไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอ่ะนั่งไปคว่ำพี่จ๋าตอนน้ำตาลณนนท์เจนเฮไลฟ์ลาเนตอยู่กับพี่กวางไปนั่งบนอะไรรู้เหมือนมันเป็นฉากอะไรสักอย่างอ่ะคือแบบจะล่วงกันไปทั้งคู่แล้วคือพวกเราก็ไลฟ์กันอยู่แล้วทุกคนก็หันไปมองแล้วคือทุกครั้งที่พี่จ่าล้มอ่ะจะลุกเร็วมากตอนนั้นล้มปุ๊บลุกปั๊บแบบปุ๊บแล้วก็เดินติ๊กอะไรอ่ะติ๊กอย่างอีกขับเจอกี่เวฟสุดๆไหนขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะเดี๋ยวนี้ทำวันนี้มาเลยนานหรออะไรนะวันนี้มาร์คพาคินไม่สร้างตำนานหรอวันนี้ไม่สร้างวันนี้ฟิลมอมอยกับเพื่อนๆครับผมมาร์คน้ำตาลทำรายการด้วยกันหน่อยเนี่ยจบมันรอเวลาอยู่ทุกคนออกปะคนบวก1มาเลยเดี๋ยวทำรายการด้วยกันกับน้ำตาลจบเอางี้ใครว่าน้ำตาลกับมาร์คพาคินไซซีควรมีรายการด้วยกันกด1มาเลยครับกด1เลยทวิตเลยเดี๋ยวไปทวิตเลยเดี๋ยวขึ้นทวิตเลยทำรายการบอกว่ามาร์คขายเวอร์ขายโป๊พี่จ๋าเวอร์มึงแล้วตอนนั้นคือคนขำแบบเยอะมากในกองอ่ะกูสงสารพี่จ๋าแว็บแรกอ่ะสงสารแต่พอคนขำทุกคนแล้วกูก็ขำตามอ๋อสงสารแว็บแรกสงสารแว็บแรกสงสารแต่พอเอ๊ะทำไมทุกคนขำแล้วพี่จ๋าก็ไม่เจ็บไงคือฉันดูพี่จ๋าไม่เจ็บเลยเหมือนมันน่าจะอายอย่างแรกคือฉันว่าอายเก็บอาการแล้วอ่ะพี่จ๋าได้พี่นิ่มไม่แล้วคืออะไรรู้ปะตอนนั้นที่พี่จ๋าล้มกับพี่กวางอ่ะไม่ได้จะล้มหรอกคือเอาง่ายๆมันเหมือนหน้าต่างเขาหักหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะถึงแบบคึกแบบเพราะเขานั่งกัน2 คนนึกออกปะแต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าขำเลยพอไลฟ์อยู่นึกออกปะแต่ใจอ่ะมันอยากจะขำก๊ากออกมาแล้วอ่ะก็คือพี่กวางก็คว่ำไปด้วยอ่ะชวนมาดูไลฟ์คู่นี่ไงเขาขายงานให้เราละขายงานเลยนะเดี๋ยวเราลงไปพิธีกรเยอะละ1 ดัวเวอร์สมมติว่าเราเป็นพิธีกร
ิธีกรสักหนึ่งแมตช์อ่ะเราเปิดรายการแตน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 5 4 3 2กล้องลั่นสวัสดีครับแสดงจะเริ่มแล้วทำไมมันมีเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเอ้ามันก็ฟิลเขารายการไงเอาใหม่อาร์ไซซีฮะอาร์ไซซีเป็นคนทำซาวเป็นคนแบบอยู่หลังก่อนอ่ะเดี๋ยวไซซีเป็นแขกรับเชิญยังเชิญเข้ามา5 4 3 2กล้องลั่นมึงเอามึงยาวยังไงให้กูนับไหมโอเค1 2 3เลยสวัสดีพร้อมกันนะ1 2 3อ่ะ1 2 3 1 2 3สวัสดีครับผมน้ำร้อนเน็ตมันเน็ตมันดีเลย์เน็ตมันดีเลย์อ๋อเหรอสวัสดีครับมาภาคินนะครับผมสวัสดีค่ะน้ำตาลธิดารินนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับไซซีครับผมยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมไซซีนะขาโง่เลยนะทำไมเสียงมันซ้อนแล้วอ่ะตีก่อนตีกันก่อนอุ้ยมีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับน้องแฟนคลับตอนนี้น้องซีเข้ามาเป็นแฟนคลับที่มาแล้วครับตอนนี้มีคนเมนด้วยว่าไซซีน่ารักมากนี่อุ้ยมีแฟนๆชาวบ้านนะไซซีอยากพูดอะไรถึงแฟนๆหน่อยก่อนที่จะเข้ารายการกันอ่ะก็ขอฝากซิซี่ด้วยนะคะปีนี้คัมแบ็คแน่นอนค่ะ อันนี้ผมพูดเลยนะว่าผมก็ชอบเป็นคนหนึ่งที่ชอบซิซี่มากแล้วติดตามมาโดยตลอดใช่ไหมครับคุณน้ำตาลอัพมาร์กเมนใครในนี้นี่ปักไซซี่แต่แรกอุ้ยมันเลือกยากเลยครับคุณน้ำตาลว่าแบบคือมันเยอะมากคือปักปักเก้าเรียกคุณน้ำตาลแล้วอะเนี่ยเอามือก็ฟิวพิธีกรมึงจะให้เป็นตัวเองได้ YouTube ยูทูบเบอร์เฮ้ยโอ้โหอันนี้มันดีฟทอล์กเลยดีฟเลยเหรอดีฟทอล์กนี่เราฟิลว่าประสบความสำเร็จแล้วก็คือดีฟทอล์กได้แล้วประสบความสำเร็จแต่ว่ามาคนเดียวเป็นตัวแทนวงอ๋อคุณมาร์คคุณเป็นแฟนคลับซิซี่เพลงแรกของซิซี่ชื่อว่าอะไรครับเพลงแรกของซิซี่เนี่ยผมพูดเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องชื่นชอบมันอยู่แล้วอ่ะพูดตรงๆ อย่างแรกเลยเปิดตัวมากับ4ศิลปินที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถล้นเหลือไม่ว่าจะเอาตัดเข้าชื่อเพลงเลยถามชื่อเพลง ว่าชักช้าเอิงเอยทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ด แล้วใครเป็นเอ็มวีใครเป็นนางเอก MV พระเอกพระเอก MV คนแรกคือพี่ลุคอิชิคาวะอ่ะตัวจริงตัวจริงตัวผมติดตามอ่ะขอสักท่อนถ้าเธอยังชักช้าเอิงเอ่ยทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดถ้าดูนะรับหน้าเอาตัวอันนี้ผมฟังเวอร์ชั่นห้องอัดก่อนที่จะปล่อยมาเป็นเต็มอันนี้ผมฟังแต่ห้องอัดจะเป็นเวอร์ชันนี้ก่อนจะเป็นแบบเคาะจังหวะถ้าเธอยังชักช้าเอิงเอ่ยทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเธอยังชักช้าเอิงเอ่ยทำเป็นโรบอทเครื่องดนตรีประเภทอะไรที่ขึ้นต้นเพลงนี้ที่ให้ทำนองเพลงเครื่องดนตรีนะผมต้องเกริ่นก่อนว่ามันสร้างจากทองเหลืองอย่างแรกเลยมันมาจากทองเหลืองที่คือพี่ฐานเนี่ยสั่งตรงมาจากทางฝรั่งเศสคือจะเป็นของทางนั้นเลย มาเป็นแซกโซโฟนถูกไหมฮะถูกหนูมันเครื่องดนตรีไทยค่ะแล้วถ้าถูกอ่ะไม่ใช่กำลังงงอยู่กำลังงงตอนนี้ตอนนี้ดนตรีไทยซิซี่มีอะไรตอนนี้ซิซี่มีอะไรให้ติดตามกันบ้างครับอันนี้อยากผมอยากรู้ว่านี่แฟนๆเขาถามกันมาผมได้อยากรู้แฟนๆเขาถามกันมาว่าซิซี่จะมีปล่อยเพลงอะไรอีกไหมคะนี่เขาถามมาก็ติดตามได้ที่ IG CC Girl Group เลยค่ะยังไม่มีแต่มีแน่นอนอุ๊ยอันนี้ถือว่าเป็น Talk of the Town ของพวกเรากันเลยนะใช่ไหมคุณน้ำตาลที่ CC เนี่ยกำลังที่ CC เนี่ยกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ถูกไหมฮะอ่ะคุณจะขำสิเนี่ยมันดูไม่จริงจังไอ้น้ำตาลมึงเนี่ยวิดีโอฮอตแบบกูบอกดีฟเพราะมึงก็ไปตลกแล้วเนี่ยใช่ครับถ้ามาบอกว่านี่เขาเรียกว่าเป็น Talk of the Town ก็เอาว่ามันจริงจังก็คือถ้าซิซี่อัลบั้มหน้าสามารถขึ้นที่โคเชล่าได้เลย
พี่เซซีดื่มพี่เซซีดื่มอะไรคะทำไมถึงสวยอยากดื่มตามบ้างจังนี่เขาคอมเมนต์มาดื่มชาค่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเขาถามว่ารีเควสพระเอก MV ชื่อมาร์คพาคินได้ไหมวิผมเต้นได้ร้องได้ได้ทุกอย่างคือผมจะฟีเจอริ่งก็ได้เลยอันนี้เราติดตามได้เลยเพลงหน้ามาร์คพาคินมาแน่มาแน่เจอแน่แข่งกับท่าทองตาวเดี๋ยวมาพากินซื้อแบบแข่งกับท่าทองสาวพี่มาร์คเนี่ยอ๋อคือที่เคยเห็นอยู่ที่คนแชร์กันที่มันน้ำตาไหลอ่ะเหรอมันจะโชว์สกิลอ่ะดิไม่ได้โชว์คือฉันน่ะหน้านิ่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ป่ะฉันก็นั่งมองพวกมันแล้วทีนี้ก็เอ้ยน้ำตามันจะไหลก็เลยปล่อยมันไหลไปเลย จบเราปิดรายการกันดีกว่าเพราะว่าอะไรวะแบตจะหมดอันนี้นี่ไม่ทันได้โปรโมทอะไรคุณจะปิดซิซี่แล้วอ่ะนี่คุณให้แอร์ไทม์เขาน้อยมากนะ คุณมาคุณอ่ะได้เดี๋ยวให้น้องไซซีเราฝากกันอีกฝากผลงานกันนิดนึงเนาะ okay. เพราะว่าตอนนี้อุ๊ยคุณน้ำตาลนี่คุณต้องไม่เชื่อผมแน่นี่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงผมมีสปอนเซอร์ลูกค้าเข้าประมาณ30กว่ารายแล้วนะที่ติดต่อวงซิตี้ว่าให้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่นี่เยอะมากนี่เยอะมากในโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมต้องให้เดี๋ยวอ่านออกสื่อไม่ได้ไงแต่ว่ามันเยอะมากอันนี้คือรองงานได้เลยซิตี้นี่รองานแล้วเยอะมากอุ้ยพี่หมูแบงเขายังอยู่เลยอ่ะดูดิเขาเป็น FC ถึงไงเขาเก็บรายละเอียดนี่เขาต้องน่ากลัวเธอยังไม่สนเลยอ๋อเธอดูไลฟ์อยู่เหรอใช่แม่ขอดูนะเบบี้อยู่ตรงนี้อุ๊ยแต่พี่จ๋าก็ดูอยู่นานนะไม่รู้ว่าดูเพราะชอบหรือว่าดูเพราะเราจะเมาเขาอีกแล้วเขาจะได้เก็บบัญชีทีเดียวทำแบบอุ๊ยเตรียมรายการคู่อุ๊ยใช่พี่จ๋าอุ๊ยอ่ะปิ๊กอีกแล้วเหรอขอหอมหน่อยสรุปพี่จ๋าไม่ได้ดูใครเลยพี่จ๋าดูปิ๊กปิ๊กทำไมไม่หอมพี่น้ำตาลปิ๊กทำไมทำอย่างนี้ล่ะพระย่อมรู้นะเอองงแล้วอ่ะอ่ะปิดรายการดีกว่าเดี๋ยวปิดรายการเดี๋ยวเรามาปิดรายการกันหน่อยเพราะว่าแบตกล้องจะหมดนะอันนี้คือต้องประทานโทษทุกๆคนด้วยที่เป็นแฟนคลับทั้งซิซี่นะเราเอ้ยน้ำตาลเราต้องขอโทษก่อนว่าเราเป็นรายการนะเราต้องขอโทษก่อนขอค่ะเดี๋ยวมันจะมีเป็นการมีครั้งต่ออาจจะมีผิดพลาดประการใดลูกค้าพร้อมกับอีเวนต์พร้อมกับให้ทุกคนได้ไปเจอเราตัวจริงเสียงจริงแน่นอนมีให้ติดตามแน่นอนซิซี่เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเข้าประมาณ30รายการแล้วก็ที่ผมบอกก็คือปีนี้ยาวๆติดตามซิซี่ได้ทั้งพรีเซนเตอร์งานโชว์แล้วก็อย่าลืมโคเชล่าที่เขาจะไปด้วยในปีนี้ถูกต้องและเนี่ยเราฝากกันได้ดีกว่าเดี๋ยวเราใกล้เปิดกล้องแล้วแค่เปิดกล้องไลฟ์ทวายไลฟ์รอใกล้แล้วผมกับน้ำตาลผมเล่นเป็นลูกน้ำตาล อันนี้สปอยเลยสปอยไว้ก่อนผมเล่นเป็นลูกมันแล้วก็ใช่แล้วคือไงไงมันเยี่ยนลูกแบบเพราะลูกคือแบบแย่ทำตัวแย่แบบนึกออกปะทำให้แม่เสียใจแบบคือดราม่าเรื่องนี้ดราม่าหนักเลยอะนึกออกปะดราม่าหนักคือจะคือเบสออนทูสตอรี่นะถูกปะเพราะลูกก็คือแบบก็ไม่ใช่เอาไหนใช่ก็จะเศร้าๆหน่อยแต่ว่าถามว่าเข้ากล้องกันจะยิ้มกันก่อนแต่ถ้าเล่นคือเต็มที่หนึ่งคือเรื่องเนี้ยไม่รู้ว่าคือพาร์ทจิมมี่ซีอ่ะอันเนี้ยเขาอาจจะถ่ายง่ายแต่คือของเราอ่ะบอกเลยว่าละทวายไลท์อ่ะเป็นเราเป็นซีรีส์แต่ว่าวิธีการถ่ายเราถ่ายเหมือนละครเราถ่ายเป็นปีเพราะว่าน้ำตาออกมาเข้าฉากด้วยกันแล้วขำกั้นขำมันกั้นขำไม่ได้แบบมันยากอ่ะอุ๊ยอุ๊ยคุณน้ำตาลเขาบอกว่าในซีนที่มีมาร์คน้ำตาลผมขอซื้อเวลาให้ซิซี่ไปเต้นข้างๆได้ไหมอุ๊ยอันนี้คืองานเข้าอีกแล้วงานซิซี่เข้าอีกแล้วก็คือเข้าทุกงานคือจังหวะที่เราทะเลาะกันก็คือซิซี่จะเต้นอยู่เอิงๆอยู่ข้างๆคิดขึ้นมาเองปะอะไรนะคิดเองหรอจะไปเลื่อนเกินไปปะคิดเองอ่ะเนี่ยเขาไลน์มาเนี่ยโทรศัพท์ถ้ามันคิดคาแรคเตอร์ดีเหมือนกันนะอุ๊ยพี่ขอโทษผมผิดเป็นกระจุกเลย
่ะเราลาไปก่อนดีกว่าเราต้องลากันสักทีใช่แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะชื่อรายการยังไม่มีเดี๋ยวขอที่ชื่อรายการคือมาร์คจะมีมือด้วยมือจะแบบอย่างนี้โอเคมือจะแบบชึบชึบแล้วจะเป็นรายการแบบเราจะพูดของงานว่าสวัสดีครับผมมาน้ำตาลห้าเฮ่แล้วก็จะเป็นมือกล้วยมากขอลาออกได้ไหมอะไรนะมี EP เดียว EP เดียวเท่านั้นเอาพอแล้วก็ไม่โอเคกับชื่ออะไรมาน้ำตาลห้าเฮมาแน่คืออย่างเงี้ยมาลาพร้อมกันพี่แจ็คไม่ให้ตลกแหละพี่แจ็คให้เนื้อทันหรอไม่ลืมเลยอ่ะว่าห้ามตลกหมัดไม่ต้องคีปแบบให้มันดูแบบนึกออกปะสมมงกับแบบพรีเซนเตอร์อะไรใดๆนึกออกปะโอเคไปบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะปิ๊กบ๊ายบายแล้วเป็นงี้มาร์คน้ำตาลตีกันโดยอัตโนมัตินี่นี่เลยกันอ๋อท่านตลกเขามีแจ๊คด้วยค่ะแล้วพี่แจ๊คดูอยู่ปะคนหนูไม่ได้เป็นคนตลกค่ะหนูเป็นขายสวยเนาะไปไม่ได้ลาแล้วบายเอ้ยให้เขาให้นี่กระดาษมาไลฟ์ต้องให้เขาถ่ายรูปเร็วๆอ๋อหนึ่งสองสามโอเคสี่ทุกคนถ่ายรูปเวลาแล้วขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่มาน้ำตาลตีกันด้วยอัตโนมัติขอบคุณครับผม